ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณ Fast Auto Show Thailand at EV Expo 2023งานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมีรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร 5-9 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีหลังจากที่คุยกันเรื่องของรถตู้โฟล์คคาราเวลไปแล้วนะครับต้องย้อนว่านี่เป็นคาราเวลรุ่น T5 นะครับก็รวมๆก็มีตั้งแต่ T1 T2 T3 T4 T5 แล้วก็ T6 ที่เราคุ้นๆก็คือ T5 นี่แหละเพราะอยู่ยาวหน่อยตั้งแต่ปี2003ถึงประมาณ2014นะครับซึ่งตอนนี้จากราคาป้ายแดง3ล้านกว่าเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก600,000กลางๆไปถึง800,000ปลายๆอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับดูหน่อยว่าประวัติรถเป็นยังไงน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายทุกๆ 40,000 กิโลใช้ของแท้หรือเปล่านะครับในเรื่องของของเหลวในเรื่องของระบบระบายความร้อนต่างๆพวกนี้ดูแลรักษาเป็นยังไงบ้างระบบไฟฟ้าออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่ไปใส่เองทุกอย่างยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมรวมไปถึงพวกขอบยางขอบประตูต่างๆนะครับพวกนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังทีนี้มีกี่คำถามนึงบางคนก็ถามว่าแล้วในสภาพรถนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูว่าอย่างสมมติว่ารถเนี่ยผ่านการใช้งานมาปกตินะครับแต่สมมติว่าถ้ามีรอยเช่นอาจจะไปโดนที่มีรอยแบบนี้มาบ้างนะครับสมมุติว่าเอ้ยเราจะไปซ่อมเลยไหมสมมุติว่าจะขายนะครับเราจะไปซ่อมเลยไหมก็ต้องลองดูอย่างเงี้ยรอยแบบนี้ไม่ใช่แค่ขัดสีเท่านั้นนะครับรอยเนี่ยเหมือนกับต้องมีการเคาะมีการทำด้วยนะครับแล้วก็มาจนถึงไฟตัวไฟเนี่ยต้องเปลี่ยนด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าตีไปคร่าวๆถ้าจะขายในสภาพนี้นะฮะสมมุติว่าคนที่ซื้อเราไปเนี่ยเขาอาจจะดูว่าเอ้ยรอยเนี้ยเขาอาจจะต้องไปเสียเงินทำอีกเท่าไหร่สมมุติอ่ะผมตีก็คร่าวๆกลมๆสมมุติว่าไฟนี่ประมาณสัก 8,000 บาทนะครับตรงนี้อีกสักประมาณสัก 10,000 บาทอ่ะสมมุติตรงเนี้ยประมาณสัก 18,000 นะครับก็หักลดหลั่นจากค่ารถที่ประมาณการเอาไว้คร่าวๆเป็นยังไงนะครับส่วนอื่นๆก็เป็นรอยเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างรอยขีดข่วนพวกเนี้ยรอยขนแมวพวกเนี้ยนะครับอาจจะเกิดจากการขับรถเกี่ยวกับต้นไม้พวกนี้ก็น่าจะขัดสีนะครับเล็กๆน้อยๆพวกนี้ไม่เท่าไหร่เพราะนั้นก็เป็นอีกไอเดียนึงนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูหรืออย่างเงี้ยอาจจะเป็นริ้วรอยในเรื่องของการผ่านการใช้งานมาต้องลองเก็บดูนะครับความสกปรกต่างๆพวกนี้เป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับรอยขนแมวพวกนี้ผมแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหมั่นล้างรถดูแลรักษาบ่อยๆนะครับขัดเคลือบสีเป็นประจำผมแนะนำว่าสัก6เดือนทำสักครั้งนึงนะครับก็นอกจากได้รถที่ใหม่งามแล้วเวลาที่เราจะไปขายต่อปุ๊บเนี่ยผมว่ามันก็เพิ่มมูลค่าให้กับตัวรถนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องของประวัติการใช้งานเนี่ยการที่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับรวมไปถึงพวกบรรดาล้อมงล้อแม็กเนี่ยเวลาล้างก็ทำความสะอาดซะหน่อยนะครับเผื่อเห็นเป็นริ้วเป็นรอยตรงไหนถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าไปเบียดฟุตบาทหรืออะไรแบบนี้บางทีแล้วอย่างค่าทำเนี่ยนะครับอย่างพวกกรณีล้อไปเบียดฟุตบาทถลอกเป็นรอยเนี่ยทำสีปกติทั่วๆไปก็อยู่ประมาณ500-800บาทนะแต่ถ้าผมบอกว่าเนื้อมันแหว่งหลุดไปเลยเนี่ยก็ตีไว้ประมาณว่าสัก 2,000 บาทบวกลบต่อ1ล้อนะผมตีไว้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าแล้วแต่ว่าต้องเติมเนื้อเข้าไปแค่ไหนแล้วก็หาล้อแม็กที่ร้านทำล้อแม็กที่มีประสบการณ์พวกนี้หรือบางคนบอกให้หาล้อเปลี่ยนเลยอันนั้นก็เป็นอีกออปชันนึงนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาฝากกันนะครับเพราะว่ารถที่ผ่านการใช้งานเนี่ยก็มักจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆพวกนี้อยู่เป็นประจำนะครับเพราะนั้นใครที่ใช้รถอยู่แล้วคิดว่าอยากจะขายรถมือ2ให้ได้ราคาเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ทำทีเดียวนะครับระหว่างที่ใช้รถไปก็ทำไปด้วยดูแลรักษาไปด้วยนะครับถึงเวลาจะขายเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าไม่ต้องมาทำเยอะไม่ต้องมาเก็บเยอะแล้วถ้าเราเห็นรอยเราเห็นความบกพร่องเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการได้ก่อนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากกันคนจะซื้อก็ต้องบอกว่าต้องดูด้วยนะครับว่าเอ๊ะซื้อมาแล้วในสภาพแบบไหนถ้าคุณไปซื้อแบบสภาพแบบปิ๊งๆสวยงามเลยราคามันก็จะต้องอีกแบบนึงเพราะว่าเขาเก็บงานเก็บรายละเอียดมาให้แล้วนะครับอย่างเช่นถ้าจะดูรถมือ2สวยๆนี่แนะนำว่า 5-9 กรกฎาคมครับไปเจอผู้ประกอบการรถยนต์มือ2ชั้นนำที่ไบเทคบางนาครับกับ Fast Auto Show Thailand 2023ครับในงานนี้รับประกันซื้อคืน 100% ครับรับรองว่ารถแต่ละคันประวัติดีไม่มีปัญหามีการรับประกันซื้อคืนแน่นอนตามเงื่อนไขเลยนะครับแล้วก็มีให้เลือกครบทุกเซกเมนต์ครับนอกจากนี้ในงานเดียวกันก็ยังมีทั้งรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ใหม่ป้ายแดงแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องที่น่าสนใจใครว่างก็ไปเจอกันนะครับ 5-9 กรกฎาคม Fast Auto Show Thailand 2023ที่ไบเทคบางนาครับ Fast Auto Show Thailand at EV Expo 2023งานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมีรับประกัน
รถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร 5-9 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรี